วันนี้เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางสสส.ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปส.ทางมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะร่วมกับพื้นที่ชุมชนที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็มีการพัฒนาวินซึ่งจากการดำเนินการของทีมงานของมหอการค้าเราได้วินต้นแบบ3ด้านนะคะที่น่าสนใจจากหลายเขตซึ่งขณะนี้เนี่ยในกทม.มีวินมากกว่า 3-4,000 วินวินที่เข้ามาร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำให้เราเห็นว่ามีวินต้นแบบของชุมชนผล 3-4 เนี่ยที่สามารถจะมีมาตรฐานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการดูแลผู้โดยสารให้มั่นใจปลอดภัยแม้กระทั่งการขับขี่ยามค่ำคืนการดูแลตนเองไม่ให้ใช้ยาเสพติดหรือมีการดูแลสุขภาพยังมีวินของทางวัดอัมพวาที่บางกอกน้อยซึ่งประธานชุมชนได้กรุณามาเล่านะคะว่าทางวินนั้นใช้ศาสตร์ผสมผสานใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งทางเราได้รับพระราชทานมาปปส.เป็นต้นแบบเรื่องนี้เอาเงินทุนนี้มาทำให้วินของเขาปราศจากยาเสพติดแล้วก็ในชุมชนของเขามีการตั้งกติการ่วมกันที่จะป้องกันทำให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดส่วนชุมชนที่3เป็นวินที่3เนี่ยเป็นวินในเขตบางเขนซึ่งแม้ประธานจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่มีความเข้มแข็งที่จะพัฒนาเครือข่ายขอความร่วมมือในหลายๆมิติซึ่งต้นแบบตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นใจสำคัญก็คือวินเหล่านี้จะมีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาขับขี่ได้ปลอดภัยและมากไปกว่านั้นก็คือเขาทำได้ทำดีโดยไม่ต้องใช้ยาเสพติดซึ่งมิติเหล่านี้ถ้าเราสามารถจะขยายออกไปยังวินอื่นๆได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขออนุญาตกับขอบพระคุณนะครับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้เพราะว่ารางวัลตรงนี้มันจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่จะปฏิบัติพืชปฏิบัติชอบอย่างดีนะครับช่วยสังคมและที่แน่โครงการที่อาจารย์ลงไปนะครับไปสอนไปอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะจดจำแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของตัวเองนำไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องคนในชุมชนนะครับ